ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งแล้วก็เอาใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะหยุดใจอย่างสบายสบายทำความคุ้นเคยเอาไว้กับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือทำความคุ้นเคยเอาไว้ให้ได้ทุกวันให้ได้ตลอดทั้งวันทุกวันตลอดไปนะจ๊ะแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสถ้าเราจำภาพที่ได้ฉายให้ดูบนจอคือภาพองค์พระที่อยู่ในกลางดวงใสใสถ้าจำภาพนี้ติดตาติดใจได้เนี่ยแล้วก็น้อมเอาภาพนี้เนี่ยไว้ในกลางกายแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งอย่าให้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนิ่งนิ่งใสใสจับภาพองค์พระกลางดวงที่เราจำได้บนจอนะทำความคุ้นเคยเอาไว้ให้ดีให้ใสให้ชัดเจนขึ้นมาให้ได้เหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแต่ว่าอย่าไปบีบอย่าไปเค้นอย่าไปบังคับให้ใจของเราเห็นขึ้นมาใช้ความจำเอาความทรงจำเหมือนเราจำภาพวัตถุสิ่งของที่เรารักที่เราคุ้นเคยได้จำมาธรรมดาเท่านั้นเองจำเอาไว้ให้มันติดอยู่ในใจถ้ามันแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาใหม่ก็ฝึกฝนอบรมตนของเราไปอย่างนี้เนี่ยใจจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าภาพสุดท้ายของชีวิตมีความสำคัญมากในชีวิตใหม่ในปรโลกถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปถ้าตรงกันข้ามกันเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุคติก็เป็นที่ไปจำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องจำตรงนี้เอาไว้นะลุงนะมันสำคัญทีเดียวบทสรุปของชีวิตมันจะมาฉายเห็นตอนที่เรานอนอยู่บนเตียงคนป่วยนั่นแหละซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สักวันหนึ่งเราจะต้องไปถึงณจุดตรงนั้นฝึกให้มันชำนาญให้มันคุ้นเคยจะเป็นภาพสุดท้ายจะเริ่มต้นด้วยภาพอะไรก็ตามความดีสลับความชั่วบางช่วงความดีมากความชั่วน้อยบางช่วงภาพของความจำชั่วมากความดีน้อยจะสลับสับเปลี่ยนกันยังไงก็แล้วแต่
แต่ตอนสุดท้ายภาพสุดท้ายต้องสุขใสต้องเป็นภาพของพระรัตนตรัยหรือสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธรูปก็เป็นสัญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดวงธรรมใสๆก็เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพพระสงฆ์อย่างมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ดีหรือองค์พระใสๆที่ละเอียดก็ดีก็แทนสังฆรัตนะนั่นเราจะเป็นบทสรุปของเราดีทีเดียวแล้วก็ถ้าหากเราทำบ่อยๆจนคุ้นเคยวันหนึ่งใจเราหยุดนิ่งในสนิทภาพนี้จะปรากฏชัดขึ้นมาเลยในกลางกายก็คือกลางใจของเราในศูนย์กลางกายนั่นแหละชัดจนกระทั่งเหมือนเราซีล็อกภาพนั้นเข้าไปไว้ในใจก๊อปปี้เข้าไปจำลองเข้าไปนิ่งถูกส่วนเข้าเราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตคือใจมันจะโล่งมันจะขยายไม่คับแคบเหมือนเดิมไม่ทึบไม่ตื้อไม่มืดไม่อึดอัดไม่คับแคบไม่ทึบไม่ตื้อไม่มืดไม่อึดอัดไม่คับแคบมันจะขยายใจยิ่งขยายยิ่งโล่งยิ่งโปร่งยิ่งเบาสบายความสุขก็จะยิ่งพลั่งพรูออกมาความสุขก็คือความสบายกายสบายใจคือกายมันก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายมีแต่ความสบายระบบประสาทกล้ามเนื้อมันมีชีวิตมีชีวาทีเดียวแหละมันสดชื่นขึ้นมาร่าเริงขึ้นใจก็ขยายสบายคือมันเลยความโล่งไปอีกเลยความโปร่งไปสบายสบายไปทั้งเนื้อทั้งตัวเสียเดียวไม่แคบมันโล่งมันว่างภาพองค์พระและดวงธรรมก็จะชัดใสแจ่มยิ่งสบายใจก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งเข้าไปไม่หยุดเข้าไปในกลางของกลางเข้าไปเรื่อยๆภาพนั้นก็จะขยายออกไปมีภาพใหม่ขึ้นมาคล้ายกันแต่ไม่เหมือนเป็นองค์พระองค์ใหม่ที่มีชีวิตมีจิตใจไม่กระด้างสว่างสวัยใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกคือใสกว่าเพชรสวยเกินสวยเราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการงามไม่มีทิฏฐิเลยไม่ได้เป็นแก้วทึบๆแต่ว่ามันนุ่มนวลเป็นกายเพชรอย่างนั้นกายเพชรที่สุขใสมีชีวิตจิตใจขยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางของพระอริยเจ้าตลอดเส้นทางนั้นจะมีแต่พระอริยะคือธรรมกายทั้งนั้นผุดผ่านออกมาองค์แล้วองค์เราองค์แล้วองค์เรายิ่งผ่านกันมาเท่าไหร่กายใจของเราเนี่ยยิ่งประณีตยิ่งบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆสุขใสขึ้นสว่างสวัยขึ้น
มันจะเป็นอย่างนี้ในรูปเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องฝึกเอาไว้ถ้าเราอยากจะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องทำใจให้หยุดนิ่งนี่แหละถึงจะรู้จักถึงจะเข้าถึงเพราะความสุขที่แท้จริงไม่มีในที่อื่นมีในหยุดในนิ่งเท่านั้นแหละสมดังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีเห็นไหมจ๊ะนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของจะอยู่ตรงนี้อยู่ต้องหยุดนิ่งตรงใจเป็นอิสระจากวัตถุจากอารมณ์ต่างๆไม่ติดในคนในสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเลยเป็นอิสระมีแต่หยุดกับนิ่งแล้วก็ขยายบริสุทธิ์สงบสะอาดสว่างสว่างจริงๆยิ่งกว่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเมื่อเรามองผ่านแสงสว่างภายในเราจะเห็นโลกและชีวิตได้ชัดเจนกว่าการมองผ่านแสงสว่างภายนอกเพราะว่าเป็นแสงสว่างที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของจิตของใจที่ปราศจากนิวรณธรรมปราศจากอุปกิเลสเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นจะเห็นโลกได้ชัดเจนและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและปรารถนาดีต่อโลกต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนี่ฝึกให้ดีต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวเองเราจะต้องเติมความสุขความบริสุทธิ์เข้าไปสู่ภายในตัวของเราให้มันมากซึ่งมีวิธีทางเดียวคือหยุดกับนิ่งนี่แหละเวลาตอนนี้เราก็ฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ใจใสใสอย่าขี้เกียจหาความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์กับความรู้เกี่ยวกับเรื่องความจริงของชีวิตจะเห็นแจ่มแจ้งได้เมื่อเราเข้าถึงธรรมกายเท่านั้นถ้ายังไม่ถึงธรรมกายก็ยังไม่มีธรรมจักขุไม่มีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศทุกทิศทุกทางทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนอดีตปัจจุบันอนาคตในเวลาเดียวกันเมื่อไม่เห็นด้วยธรรมจักขุมันก็ไม่เห็นไปตามความเป็นจริงความรู้ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่รู้ลึกรู้ไกลรู้พร้อมรู้ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ร้อนในใจนะมันต้องมีดวงตาพิเศษคือดวงตาของพระธรรมกายมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะนั่นแหละถึงจะเห็นอะไรได้ไปตามความเป็นจริงเพราะว่ามันพ้นจากภาพมายาที่พยามารเขาบิดเบือนไปนะทำให้เป้าหมายเบี่ยงเบนเพราะฉะนั้นหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญนะจ๊ะภาคบ่ายนี้ทุกอาทิตย์เราจะฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อตามระลึกนึกถึงบุญที่เราได้กระทำผ่านมาในวันนี้เพื่อจะได้ไปเชื่อมโยงบุญในอดีตบุญเล็กบุญปานกลางบุญใหญ่ที่เราทำผ่านมาให้มาเชื่อมกันเพื่อที่เราจะได้อธิษฐานจิตต่างผังสำเร็จของเราให้ติดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็จะได้น้อมนำบุญนี้อุทิศส่วนกุศล
ไปยังบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วให้ได้รับบุญกุศลที่เราได้อุทิศไปในวันนี้อาราธนาพระธรรมกายของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพผู้นิสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคุณยายอาจารย์และทีมงานของท่านของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั่นแหละเพราะฉะนั้นภาคบ่ายนี้เราจะตามระลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้ตั้งแต่เช้าที่เรามีความเบิกบานออกจากบ้านมาประชุมรวมกันที่นี่เพื่อสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยประพฤติธรรมร่วมกันตอนเพลกับถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานให้กำลังแก่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมได้มีกำลังไปศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปทำพระนิพพานให้แจ้งในภาคบ่ายนี้เราจะนำปัจจัยทายธรรมที่เราหามาด้วยความยากลำบากนี้มาบูชาธรรมมาสร้างมหาทานบารมีเราจะนำของที่เป็นของหยาบนี้เนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วเอาบุญละเอียดที่เป็นพุทธบูชานั้นชั้นหนึ่งก่อนและของหยาบนี้เนี่ยจึงเอามาถวายเอามาถวายเอาบุญอีกชั้นหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะได้ทำกันต่อไปตอนนี้เอาใจหยุดนิ่งๆให้ดีนะลูกนะให้ใจเราใสๆอยู่กับพระรัตนตรัยในตัวของเราเราเกิดมาก็เพื่อการนี้แหละส่วนการทำมาหากินนั้นมันแค่เป็นเครื่องอาศัยให้ได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงสังขารเพื่อให้มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ก็เพื่อแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวจะได้อาศัยพระรัตนตรัยในตัวนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางพ้นจากกิเลสจากอาสวะเอาชนะพยามารได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หยุดนิ่งๆให้ใจใสๆจำภาพองค์พระในกลางดวงแก้วที่นั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราลักษณะเหมือนมองท็อปวิวจากด้านบนพระศีลของท่านลงไปด้านล่างต้องปลายเกศดอกบูตูมนั่นถ้าเราทิ้งเส้นเชือกดิ่งลงไปจะผ่านศูนย์กลางกายฐานที่7พอดีผ่านไปถึงแผ่นฌานอาสนะที่นั่งของท่านกึ่งกลางจุดศูนย์กลางพอดีการจะเข้าไปสู่ภายในท่านก็ต้องหยุดนิ่งๆจะต้องปลายเกตตรงนั้นให้ใจหยุดใจนิ่งให้สบายสบายพอถูกส่วนเดี๋ยวก็เข้าไปข้างในได้คือองค์พระจะขยายและจะเห็นดวงใสๆรอรับอยู่ทีเดียวหรือจุดเล็กๆใสๆแล้วมันจะดูดเราเข้าไปข้างในเลยวืดเข้าไปข้างในเราเข้าไปนั่งอยู่ในกลางองค์พระแล้วแล้วก็มีองค์ใหม่ในจุดนั้นขยายออกมาอีกแล้วเป็นองค์พระองค์ใหม่ที่ใสกว่าสว่างกว่าใหญ่กว่าเดิมในทํานองอย่างนี้เรื่อยไปเลยเข้าไปเรื่อยๆเลยทีละองค์ทีละองค์จนกระทั่งทีละหลายๆองค์ต
่อกันเป็นสายไม่ขาดตอนเป็นสายขององค์พระใสสว่างขยายไปทุกทิศทุกทางเลยให้หยุดไปอย่างนี้นะจ๊ะให้หยุดนิ่งกันไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเลยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปแหวกไม่ต้องไปดันอะไรนิ่งเฉยๆดูไปเฉยๆธรรมดาจะไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวชัดเองชัดเองใสเองสว่างเองเข้ากลางเองเองหมดเลยดูเฉยๆอย่าไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ต้องทำเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยนิ่งเฉยๆเดี๋ยวเป็นเองเองนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปทำหน้าที่ผู้กำกับเป็นผู้ดูอย่างเดียวดูเฉยๆสบายเนี่ยดูไปสบายจะใสเองสว่างเองชัดเองเข้ากลางเองกลางของกลางเองเองไปเรื่อยๆเลยอย่างสบายสบายพอใจเราสบายดีแล้วเนี่ยถูกหลักวิชาแล้วเราก็น้อมเอาปัจจัยทายธรรมที่จะมาบูชาธรรมวันนี้เราจะมาสร้างมหาธรรมบารมีสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวหนึ่งองค์หนึ่งแผ่นหรือหลายองค์หลายแผ่นถวายพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการ30,000กว่าวัดทั่วประเทศเอาปัจจัยนี้ก็น้อมมาเลยไว้ในกลางกลางกายแล้วก็ใสเลยสว่างปัจจัยทายาทธรรมก็สว่างสวัยใสก็ไปเรื่อยๆสว่างไปเรื่อยๆเลยทุกกายในแต่ละกายเนี่ยสอดส่องลงไปดูจะมีวิบัติบาศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารที่ทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วกระทั่งปัจจุบันนี้ที่อกุศลก็สิงจิตไอ้เราก็ทำความผิดกิเลสกรรมวิบากบังคับเราให้เราเนี่ยเป็นเฉลยมันก็แปลกดีเหมือนกันเอากิเลสมาบังคับเราให้เราก็ทำความผิดทางกายทางวาจาทางใจในอกุศลกรรมบท10อย่างนะแล้วก็บังคับไปเลยให้ทำถ้าเราทำก็มีวิบากอาตมาไปทำก็แล้วไปวิบากนั้นมาติดเป็นผังสำเร็จเลยคิดก็ดีพูดก็ดีทำทางกายก็ดีมันติดมาบังคับให้มีความทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจเลยให้ชีวิตตกต่ำต่ำไปมหานรกมั่งไปคุ้มบริวารมั่งยมโลกมั่งเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์ชั้นล่างที่มีความมันอยู่ฝืดเคืองทุกข์ยากลำบากให้มีอุปสรรคต่างๆนานาของชีวิตซ้ำๆเลยทำนิดเดียวแต่ไปใช้ตั้งหลายครั้งใช้ชาตินี้ไม่พอไปใช้ชาติต่อไปอีกเพราะชีวิตมนุษย์มันสั้นเกิดไม่อีกก็ต้องเอาไปใช้กันอีกยาวเลยบางทีให้ท่องอยู่ในมหานรกท่องอยู่ในอบายวนเวียนกันตั้งหลายรอบกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่อันตรายทีเดียวฟังดูแล้วเหมือนมันไม่ยุติธรรมเลยซึ่งความจริงมันก็ไม่ยุติธรรมเพราะผู้กดออกกฎแห่งกรรมเป็นผู้มีฤทธิ์ซะด้วยมีอนุภาพที่ใครยังไม่อาจชนะเขาได้ข้าเอาผังกฎแห่งกรรมกฎของไตรลักษณ์มาบังคับสรรพสัตว์ที่อยู่ในภพ3เนี่ยบังคับหมดเลยเรายังอยู่ในภพ3ก็ต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมนี้เหมือนอยู่ประเทศไหนก็ต้องอยู่ในต
ใต้กฎหมายของประเทศนั้นอันนี้มันกฎแห่งกรรมมันเหนือกว่ากฎหมายก็ไปอีกบังคับกันเป็นชั้นๆกันไปทีเดียวแหละถ้าไม่ชีวิตมีอุปสรรคเดี๋ยวเอาทุกข์เอาโศกเอาโรคเอาภัยเอาอะไรต่างๆมาใส่ให้เยอะแยะเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงนี่บังคับกันมาฝ่ายพระฝ่ายบุญก็พยายามแก้ไขตลอดโดยเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวว่าฝ่ายบุญช่วยเราตลอดทุกอนุวินาทีคือตลอดเวลานั่นแหละแต่เวลาเราประสบทุกข์เรากลับไปนึกเพราะเราไม่รู้บางทีลำพึงออกมาว่าบุญไม่ช่วยนี่เป็นความทุกข์ของนักบุญนะทำบุญแล้วเอ๊ะทำไมเจออุปสรรคของชีวิตเจอแล้วทำไมเนี่ยบุญไม่เห็นมาช่วยเลยนี่เราจะไปนึกคิดอย่างนั้นจริงๆบุญมันช่วยอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมว่าบาปนั้นเราไปทำมานะเราทำกันมาข้ามชาติเวลาเขาเข้ามาบังคับแล้วเราขาดสติก็เผลอพอเผลอก็ทำทางความคิดคำพูดทางกายแล้วมันก็เป็นพังสำเร็จนี่กำลังแก้ไขกันอยู่อรัตนาพระธรรมกายในกลางกายมหาปูชนียาจารย์นั้นท่านสอดส่องแก้ไขอรัตนาพระนิพพานลงมาแก้ไขการแก้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้มันหลุดให้มันพ้นจากความทุกข์ทรมานจะเอาไปสู่จุดหมายปลายทางให้ชีวิตมันสมบูรณ์ยิ่งมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็หมายความต้องสร้างบารมีกันมากๆในวัฏฏะสงสารเป็นที่สร้างบารมีแห่งเดียวในมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความสมบูรณ์ในทุกด้านทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเนี่ยต้องพร้อมหมดไม่งั้นอยู่ในวัฏฏะลำบากจะมีโอกาสพลาดพลั้งไปอบายได้เพราะฉะนั้นต้องมีทุกอย่างพร้อมดังนั้นเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีรู้เรื่องราวอย่างนี้จะไปสู่จุดหมายปลายทางกติสุดแห่งธรรมก็ต้องเพียรหมั่นสร้างบารมีกันให้มันมากๆอย่าไปท้อถอยอย่าไปเบื่อหน่ายทั้งทำโดยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขาทำมันถึงจะมีความพร้อมในทุกๆด้านอยู่ๆจะให้ความพร้อมมันมีมาเองไม่ได้มันไม่เหมือนความแก่ความชราไม่ต้องหามามันได้ฟรีๆแต่กว่าจะได้บุญได้บารมีนะมันไม่ได้ฟรีๆมันต้องทำมาต้องลงทุนทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งโดยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นก็ทำด้วยอย่างนี้บารมีจึงจะเกิดขึ้นแล้วก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆให้ใจใสๆตอนนี้เครื่องทายธรรมเราใสสว่างตามกายแล้วก็นึกน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้อมถวายทั่วถึงหมดเลยนะพรึบเดียวหมดเลยนะไปสุดรู้สุดญาณสุดสายตาธรรมกายเหมือนสายตามนุษย์ไปสุดที่ไหนคล้ายๆงั้นแต่ตาธรรมกายเขากว้างไกลกว่าแต่เราก็ขอบุญขอบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายให้บังเกิดขึ้นกับพวกเรากับตัวของเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมรวดเดียวม้วนเดียวจบไปเลยอย่างนั้นแต่ก็ต้องทำอย่างนี้ซ้ำๆๆๆจนกว่าผังของเรานี่พยามามระเบิดไม่แตกทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าและในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบายในชาตินี้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์
ที่เป็นสัมมาอาชีวะซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญข้ามจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาจะประพฤติธรรมก็ให้ได้เข้าถึงวัฏธรรมกายได้เข้าถึงวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมในที่ประเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุให้เราได้บรรลุธรรมนั้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆครอบครัวของเราก็ให้เป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวแก้วครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายของสรรพสัตว์ทั้งปวงอักขีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาก้ามกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรให้วาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพให้พูดจาชนะใจแก้ไขข้อข้องใจข้อสงสัยของทุกๆคนได้ใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ให้เกิดความปิติเกิดความเลื่อมใสให้มาสร้างบารมีร่วมกันคะเราถือเป็นบรรพชิตก็ให้ได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคมาขัดขวางในหนทางการบำเพ็ญในคัมมะบารมีจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยก็ให้แตกฌานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนากายไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมกายหมดทุกคนอธิษฐานจิตกันไปอย่างนี้นะจ๊ะหรือนอกเหนือจากนี้เราก็อธิษฐานกันไปเกิดพบทุกพบทุกชาติระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิดสร้างความดีกันตั้งแต่เกิดจะได้สร้างความชั่วเลยจนตลอดชีวิตจะมีมิตรมีเสียหายก็ให้เป็นกัลยาณมิตรคนดีมีศีลมีธรรมเข้าใกล้คนภัยคนพาในห่างไกลเนี่ยอธิษฐานล้อมข้อกันไปนะจ๊ะและก็ขออนุภาพพระธรรมกายของมหาภูชนียาจารย์ได้นำบุญที่เราได้อุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้แก่บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารในกามภพในรูปภพในอรูปภพใน31ภูมิในกำเนิดทั้ง4ตลอดแสงโคจรวานอนันตจักรวาลให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้อุทิศแบ่งปันไปนี้เมื่อทราบแล้วก็ให้อนุโมทนาอนุโมทนาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยมีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหมู่ญาติสรรพสัตว์ทั้งหลายที่รับทราบแล้วก็ให้ประกาศกันต่อๆกันไปอย่างหมู่ญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่รู้ให้ทั่วถึงกันไปให้หมดเลยแล้วเราก็ทำใจให้หยุดนิ่งๆแผ่เมตตาจิตไปอย่างสบายๆให้เป็นแสงสว่างออกไปทุกทิศทุกทางครอบคลุมทั้งสภาธรรมกายคลองหลวงปทุมธานีจังหวัดข้างเคียงทั่วประเทศไทยนานาประเทศทั่วโลกแล้วก็ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดกันนะจ๊ะ